สวัสดีนะครับสำหรับภาษาไทยวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของภาษาบาลีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมนะครับเราจะไม่พูดลึกนะฮะความจริงภาษาบาลีเนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างวิชาภาษาไทยกับวิชาสังคมศึกษานะครับเพราะว่าสังคมศึกษาเนี่ยจะมีเรื่องของศาสนาด้วยนะครับพุทธศาสนานะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ป.4ขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะไม่พูดลึกนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีวรรคกะวรรคนั่นวรรคนี่นะครับซึ่งเป็นพยัญชนะของมันนะฮะเราจะมาเน้นการอ่านการเขียนเป็นหลักนะครับเพราะหลักๆจริงๆเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยสันสกฤตมันก็คล้ายๆกันนะฮะทีนี้นะครับต้นกำเนิดมันก็อยู่หลักๆที่ประเทศอินเดียเนปาลอะไรต่างๆที่เป็นบ่อเกิดของศาสนาธรรมศาสนาพุทธนะครับซึ่งที่เขาเอามาวิเคราะห์แยกๆกันออกมาเนี่ยก็คือศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็จะเป็นหลักๆนะในส่วนของภาษาสันสกฤตและศาสนาพุทธก็จะเป็นของภาษาบาลีนะครับอันนี้เขาก็จะแยกกันแบบชัดเจนแบบนี้นะฮะเขาก็จะไม่ลึกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเรากำลังสอนปฐมอยู่นะครับแต่ใครที่เข้ามาอ่านก็ลองศึกษาดูไปพร้อมกันนะครับพยัญชนะทุกตัวนะครับให้ย้ำไว้เลยนะครับทุกตัวเขาจะไม่เขียนสระอะกันนะครับเพราะว่าถือว่ามีสระอะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเขียนเขาก็จะเขียนกอไก่ล้อเรือนอนเนนอะไรต่างๆแบบนี้ไปเลยนะครับแต่เวลาอ่านมันมีสระซ่อนรูปอยู่นะครับเพราะนั้นก็จะอ่านว่ากะระนะนะอ่านเป็นสระอะแต่ไม่ต้องเขียนสระอะนะครับต่อไปจะมีเครื่องหมายหลักๆสองตัวนะเอามาดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือเครื่องหมายพินทุนะครับก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ใต้พยัญชนะนะเพราะนั้นถ้ากรณีแรกเนี่ยให้หลักๆเลยนะให้จำไว้เลยว่าคือตัวสะกดนะครับอย่างกรณีนี้นะทอทหารสอสารานะครับอ่านว่าทัดนะมันมีสระอะอยู่แล้วก็ทออะให้จำไว้เลยว่าพยัญชนะทุกตัวเป็นสระอะนะครับก็ทออะอ๋อสะกดด้วยตัวสอสารานะจุดตรงนี้นะทออะสอทัดนะเพราะนั้นคำนี้อ่านว่าทัดแต่บางกรณีที่จุดที่ปอปลาตัวแรกนะครับจุดที่ตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นคำควบกล้ำก็ได้นะครับให้สังเกตดูด้านข้างปอปลามันอาจจะมีการเว้นวรรคนะครับสำหรับไว้อ่านนะครับหรือว่าปอปลามาตัวแรกโดดๆเลยนะก็ให้เดาไว้เลยว่าปอรออาปลานะครับนี่เป็นคำควบกล้ำนะครับต่อไปเครื่องหมายที่สองนะครับก็คือเครื่องหมายกลมนะครับที่อยู่ข้างบนพยัญชนะนะครับซึ่งมันไม่ใช่สระอำนะครับเพราะว่าสระอำเนี่ยมันจะมีสระอาต่อมาข้างหลังนะครับแต่เนี่ยกลมๆโดดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยว่าคือเสียงอังนะมอแม้วงกลมข้างบนแสดงว่าอ่านว่ามังสมมุติสอเสือก็อ่านว่าสังนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับความนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมาดูที่ตัวอย่างนะครับเราจะไปไวๆนะฮะก็เป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะครับตังภาวิตังกัมมะนิยังโหตินะครับอันไหนที่มันเป็นสระที่มันพออ่านง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องไปสนนะครับหลักๆคือให้พวกเราจำแค่ที่มันเป็นสีแดงเนี่ยคือมันมีจุดไหนเป็นตัวสะกดนะมีตัวกลมๆข้างบนก็เป็นสระอังนะให้จำเลยเป็นเสียงอังนะครับอย่างตัวนี้จออีตอจิตนะตอกลมๆข้างบนก็ตังนะภาวิก็อ่านตามปกตินะครับตัวสีดำๆเนี่ยภาวิตังเนี่ยก็มีตัวสะกดที่มอแม้ก็กออะมอกรรมมอแม้โดดๆก็แม่นออีนี่เนี่ยยอไม่หันยออ่ะนี่ขหิตนะครับกลมๆข้างบนก็ยังนะแล้วก็โหติก็อ่านแบบปกตินะครับเพราะนั้นหลักๆที่ให้สังเกตก็คือตัวจุดข้างล่างกับกลมๆข้างบนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ให้สังเกตดีๆเราก็จะอ่านได้ง่ายๆนะไม่ต้องไปสนอะไรเยอะนะครับก็สำหรับพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับเราก็จะสามารถกดในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะฮะก็มีตามที่วงกลมตรงนี้นะครับกดชิปแล้วก็สามารถกดพิมพ์เป็นภาษาบาลีสันสกฤตได้เลยนะครับในมือถือก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Android กับ iOS นะครับบางคนอาจจะใช้ iPhone นะฮะก็สามารถกดไปได้นะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับของครูก็จะแนบไว้ให้นะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมาจากโรงเรียนอื่นนะครับก็แล้วแต่คุณครูที่เขาสอนนะครับว่าจะให้ทำแบบฝึกหัดแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการอ่านแบบเบสิกเบื้องต้นนะครับอาจจะเจ็บคอนิดหน่อยนะครับพูดติดๆขัดๆบ้างนะครับ
ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าพุทธศาสนสุภาษิตแล้วให้เราลองอ่านดูนะครับ